แล้วก็ไม่ได้มีการพูดถึงเนื้อหาเข้าข่ายอย่างไรนะฮะเนื้อหาเนี่ยก็คงมีกฎหมายอะไรที่เกี่ยวข้องอีกทีนึงการทำนี้ยังไม่ได้เข้าข่ายกฎหมายของการขายตรงนะครับเพื่อมาตรวจสอบเรื่องวิธีการขายเท่านั้นเองว่ามีการมีบุคคลที่ขายจริงๆไหมยืนยันตัวคนได้ไหมอย่างเงี้ยนะคะมีสินค้าเป็นแบบไหนอย่างไรหน่วยงานสคบเนี่ยไม่ได้มีหน้าที่ในการตรวจสอบเนื้อหาหนังสือมีแค่ดูแค่ว่าการลงโฆษณาขายเนี่ยเป็นไปโดยชอบด้วยกฎหมายหรือไม่แต่ถ้าเกิดว่ามีการตรวจสอบแล้วนะคะว่ามีกรณีที่ไม่เป็นไปตามกฎหมายหรืออย่างไรอย่างเงี้ยค่ะสคบก็อาจจะส่งเรื่องต่อไปทางฝ่ายกฎหมายหรือว่าหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องเราก็อยากให้เนื้อหาพวกนี้มันส่งไปถึงกับเด็กๆถึงกับคนรุ่นใหม่ให้มากที่สุดเพราะเราเชื่อว่าหนังสือในเนื้อหาหนังสือมันไม่ได้เป็นอะไรรุนแรงมันเป็นเรื่องที่เราเกิดเหตุการณ์อยู่ปัจจุบันบางเรื่องเป็นเหตุการณ์ประวัติศาสตร์ด้วยที่มันต้องบันทึกกันที่มันต้องคุยกันก็เป็นเรื่องที่ดีที่ถ้าเผื่อพ่อแม่จะซื้อตรงนี้อธิบายให้ลูกให้เข้าใจว่าเป็นไงเข้าใจถึงสิทธิส่วนบุคคลใจถึงการอยู่ของคนหลากหลายเชื้อชาติหลากหลายความเชื่อทางความคิดเนี่ยมันต้องอยู่กันให้ได้ผมว่านี่เป็นเรื่องสิ่งที่ดีที่พ่อแม่ต้องเป็นเรื่องที่เราอยากจะสื่อไปให้กับให้พ่อแม่ไปคุยกับเด็กๆให้มากที่สุดที่เราทำได้แต่ว่าเราก็มีแรงทำแค่ประมาณนี้ครับแต่ว่าก็ต้องก็เป็นธรรมดาครับมีเราต้องชี้แจงไปแล้วเราก็คงเชื่อมั่นว่าไอ้จุดยืนของเราเนี่ยคนทุนใหญ่เข้าใจแล้วก็เข้าใจว่าเราทำสิ่งที่ถูกต้องเราไม่ได้ทำสิ่งที่เกินเลยกฎหมายกำหนดนะฮะเป็นสิ่งที่มันเกิดขึ้นในสังคมไทยที่เราเห็นกันอยู่ทั่วไป